ทุกวันนี้มันมันจะมีข่าวเรื่องผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ชายจริงๆเป็นผู้หญิงในร่างของผู้ชายแต่ว่าคนเกิดเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นผู้ชายผู้ชายเกิดในร่าง ของผู้หญิงซึ่งถึงทางพุทธศาสนาเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดก็เป็นเรื่องของการวินปไปไตเกิดในวัฏสงสารคนที่เคยเกิดเป็นผู้หญิงไรภพไรชาติไปเกิดในร่างผู้ชายหรือเป็นผู้ชายไรภพไรชาติไปเกิดในร่างผู้หญิงทำให้เกิดการสับสนบ้าง ที่เนี้อธมาก็มีในชีวิตความธมามีอะไรคล้ายกันคืออัตมาเกิดเป็นคนอังกฤษแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเอเชียเกิดในร่างคนอังกฤษ <laughs> สับสน <laughs> ตั้งแต่วัยรุ่นก็มีความถึงดูดมาก o r อา uh, uh, ยุสิบปีโผจบมัธยมปลายหาเงินหาทองแล้วก uh, <the> ็เดินทางไปอินเดียในโกน้านั้นอา่านฟังอะไรเกี่ยวกับอินเดียนี่ชอบหมดเลยสนใจหมดเลยเรื่องศาสนาตะวันออกสนใจ <c oughs> แต่ไปพิพิธภัณฑ์ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะไม่ชอบดูของอินเดียเท่าไรชอบดูของจีนกับของญี่ปุ่นไม่ไม่ค่อยชอบของตะวันตกไม่ประทับใจนูนก็เป็นเป็นเองของมันนี่ตอนตอนอายุประมาณ15ปี อ็าเพิ่งก็ได้เจอพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกเ,เจอในหนังสือตอนนั้นกำลังสวงหาคำตอบต่อปัญหาชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตของมนุษย์ น้อยนิดเรามีเวลาไม่มากก็ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะคุ้มค่ากับการเกิดเป็นมนุษย์วิธีชีวิตที่ดีที่สุดมีไม่เป็นอย่างไรไหมนี่คำถามข้อสำคัญข้อแรกข้อที่สองก็คือทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ ทำไมมนุษย์ทั้งหลายเกลียดทุกข์รักสุขแต่ชอบสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองกับคนอื่นทำไมโลกเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมเต็มไปด้วยความรบราคาฟันกันถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้ต้อง ทำใจอย่างเดียวหรือว่าโลกดีกว่านี้ได้ไหมแต่โลกดีกว่านี้ได้จะดีอย่างไรจะต้องทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นและถ้ามีทางจะทำให้โลกดีขึ้นแต่ละคนนี้เราต้องรับผิดชอบกอ,องต่อกิจในการทำให้โลกดีขึ้นอย่างไรบ้างน,นี้ก็คิดแบบวัยรุ่น แต่คิดในสองข้อนี้มากตอนวันตอนนั้นอาตอมาตอนตอนอยังเรียนหนังสืออยูอ่ที่เมืองเมืองหนึ่งก็เชิญอยู่มาเคตซึ่งเป็นเมืองระดับอำเภอห่างจากเมืองเคมบริดจ์ประมาณ20กิโลถ้าวันเสาร์มาก็จะ เดินทางไปเคมบริดจ์ตอนเช้าไปทางรถเมล์ไปถึงสักเก้าโมงเดินเข้าไปในร้านหนังสือใหญ่ๆของเคมบริดจ์มีเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ดูหนังสือตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงนะก็เที่ยงออไปทานข้าวกลับมาอ่านต่อก็ในร้านหนังสือในเคมบริดจ์ ผู้ที่ทำงานในร้านส่วนมากก็เป็นนักศึกษาและนักศึกษาเก่าเห็นใจผู้ใครตัวการศึกษาแต่ไม่มีสตางค์ง้นเราก็นั่งยืนอ่านหนังสือทำวันเขาไม่ไล่ก <c oughs> ็็ปล่อยไปก็ได้อ่านเยอะโดยไม่ต้องซื้อหนังสือเพราะไม่มีสตางค์ซื้อก็ได้เรียนรู้ แล้วก็วันหนึ่งก็ไปในร้านหนังสือเมื่อสองก็ได้เจอหนังสือชื่อ The Way of Zen ของนักเขียนชื่อ Alan w a ว t s ก็เดินออกไปนั่งนั่งอยู่ในพาร์คอ่านหนังสือโอ้ประทับใจประทับใจมากตั้งแต่หน้าแรก รู้สึกว่าใช่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังแสวงหาด่กว่าทุกข์ของมนุษย์ร่่มถึงทุกข,ข์ของตัวเองเืยว่าปัญหาหรือสิ่งท้าทายของของตัวเองทุกอย่างมันเกิดอยู่ที่มนุษย์เราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง แล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมตนตามลักคํคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงพฤติกรรมและความคิดที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นล้วนแต่เกิดจากกิเลสถ้าเราไม่จัดการกับกิเลส การพัฒนาทางสังคมการการปฏิรูปปฏิวัติระบบการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องเพียวเพลินเพราะถ้าไม่จัดการกับจิตใจของคนบางก็คงไม่ไม,ไม่มีผลดี <c oughs> ผู้ที่เคยมีศีลมีธรรมรักความยุติธรรมตนไม่มีอำนาจพอขึ้นมีอำนาจ ก็กลับกลายเหมือนชุดชุดเดิมเพราะไม่รู้จักป้องกันกิเลสเหมือนก็ติดยาเสพติดคืออำนาจเหมือนคนอื่นตมาจึงว่าทุกอย่างมาอยู่ที่การฝึกตนแล้วคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนะี่ยมันละเอียดอ่อนมากไม่ใช่แค่แค่บอกวกว้างๆว่าต้องพยายามเป็นคนดีเป็นคนรักคนอื่นต้องเป็น <c oughs> ต่ไม่ใช่เป็นแค่อุดมการกว้างๆแต่ไม่มีหลักปฏิบัติแต่คำสอนพุทธเจ้านี่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนปฏิบัติทางกายทางวาจายอย่างไรทางจิตใจอย่างไรทางปัญญาอย่างไรโอ้มันละเอียดอ่อนมากก็เลยประทับใจตั้งแต่ตอนนั้น นี่ในในเวลาอา,อาจจะเป็นปีเดียวกันแต่ธรรมาก็จัดจำลำดับไม่ได้ก็อ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเ,เป็นของนักเขียนชาวเยอรมันเชอร์เฮอร์มันเฮสซึ่งคนรุ่นอาตมาไนี่จะชอบนักเขียนคนนี้มากแล้วก็เขาเขียนหนังสือชื่อสิทธาธะบางคนอาจจะเคยอ่าน <c oughs> ตอนลังเขาทำเป็นภาพยนตร์ทีนี้เรื่องอเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งเป็นเป็นพรามแล้วก็ออกบวชเป็นเป็นนักพรตในสมัยนั้นแบบทำสมาธิฝึกตนตามตามหลักของภุกฤษีโยคีสมัยนั้น ก็ต่อนไม่มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็บวดเป็นพระกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเอกในเรื่องต้องหาแนวทางของตัวเองตอนอ่านตอนนั้นน่าจะมาก็แบบเออเขาเป็นคนที่ต้องหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วจะจะคิดว่าโอเขากลา้าและท้าทาย ตอนหลังนี่พอปวดเป็นพระแล้วเลยว่าโอ้ทำไมโง่อย่างนี้มีโอกาสบวชกับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พอใจก็ไปหาทางอื่นเสียเวลาทีนี้ในในในหนังสือที่ประทับใจที่สุดตอนอา่านในตอนอายุประมาณนั้นนะสิปีอะไรเงี้ยก็อ่าก็คือพรตัดสินใจว่าจะศึกต้องหาความรู้ทางโลกบ้าง Uh, แล้วก็ไป uh, สมัครงานกับผู้ขาคือคัมสวามีแล้วผู้ขาท่านแล้วคุณทำอะไรได้คุณคุณอยู่ฮะอยู่ในป่านี่นั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนแล้วมื่จะไปทำอะไรได้นะทำไม uh, จะจะทำงานอะไรได้ uh, แล้ว uh, เขาบอกว่า I can think I can wait I can fast อัตมาสะดุงมาเละประโยคนี้มาก I can think คิดเป็น I can wait I can wait ก็คือใจเย็นไม่ไม่ร้อน I can fast คือ,คอ fast ก็อ,อดข้าวหม่ถึงอดทนอดทนได้ก็มีปัญญาในคิดเป็นคิดวิเคราะห์อะไรได้เป็นคนใจเย็นไม่รีบร้อนแล้วก็เป็นคนอดทนก็มีเขา่่าทำอย่าง มีคุณธรรมแล้วนี่ยทำงานอะไรก็ทำได้พวกค้าก็ประทับใจก็รักไปทำงานโอ้แล้วก็ทำได้ดีนะเบื้องต้นก็ทำงานแบบไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเป็นที่ประทับใจของลูกค้าบซื้อสัตว์สุดจริตทำงานขยันมันเพียรไม่ลงไหลเพราะคุณธรรมที่ สร้างขึ้นมาระหว่างเป็นฤาษีก็ยังคุมค้มครองอยู่นานๆเข้าขอวัดปฏิบัติเสื่อมโลกครอบงำสุดท้ายล้วก็ออกโบวชอีกครั้งหนึ่ง,งแล้วก็ไปกลายเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้พายเรือข้ามแม่น้ำ รับผู้สแสวงบุญจากฝั่งหนึ่งของแม,ม่น้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เป็นคนมีปัญญาแล้วก็สอนให้สิทธาถาเรียนรู้แล้วสุดท้ายสิทธาถก็ปัรนลุธรรมเป็นการปัรนลุธรรมของนักเขียนชาวเยอรมันไม่ใช่การปันลุธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบตามความคิดเองของพุทธชนที่เป็นนักเขียนซึ่งตอนนั้นเราก็ยังแยกแยกไม่ได้ แต่ผลจากการอ่านหนังสือและต่อมาการด,ดูหนังโอ้อยากเป็นอย่างอย่างเขาบ้างอยากไปอยู่อินเดียอยากช่วงหาความรู้ทางโลกไม่สนใจแต่ช่วงที่เป็นที่ภาวนาอยู่ในอยู่ในป่าบนเขาในอยากอยากลองอยากทำแล้วเมื่อเมื่อคุณครู ใครทำทมว่าในเ,เคยคิดหรือยังไหมเ,เรื่องเรื่องว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตก็ไม่กล้าบ,บอกเขาว่าอยากอยากไผเรือข้ามแม่น้ำในอินเดีย <laughs> 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 ก็คิดว่านี้เาอามาอาชีพจริงๆนะไม่ได้ทำาบาปทำกรรมไม่ได้เปียดเปียงใคร ก็เป็นการตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของผืนมนุษย์ที่อยากจะข้ามแม่น้ําไปและถ้าเราไม่มีผู้พายเรือก็ก็ไปทําบุญไม่ได้เลืวอเออนี่ก็คืออาชีพที่น่าสนใจแต่ก็จะบอกคนครูก็ไม่กล้าบอกเขาจะหาว่าเราบ้าเรื่ในอาตมาอยู่อินเดียทั้งหมดหนึ่งปีมันก็ยังอยู่ในใจทุกครั้งเลยว่าว่าโอ แต่ละครั้งที่เราดูเพนที่แล้วเราดูว่าจะไปไหนโอ้มีแม่น้ำไม่รู้ว่าแม่น้ำนี้จะมีมีผู้ผู้บรรลุธรรมเป็นผู้พายเรือจะได้เรียนรู้จากเข้าบ้านทีนี้ต่อมาสิบกว่าปีอาตอมาก็กลับอินเดียอีกครั้งหนึ่ง ไปกัท่านอาจารย์ปะสะัสนโหนก็ไปทุดงแต่ตอนนั้นเราเราสองรูปบริหารวัดปานนานาชาติแต่ส่วนมากไปไหนต้องสลับกันไปานอาจารย์ปัสนโนไปทุดงไปวิปริกวิเวกาตมาต้องเฝ้าวัดอาตมาจะไปไหนท่านก็ต้องอยู่ต้องอยู่องค์ใดองค์หนึ่ง แล้วสุดท้ายเราก็บอกแ่บแมมเราไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วยกันสัก,สกทีเราไปเราไปอินเดียด้วยกันสักสักระยะหนึ่งดีไหมเราก็ลงหาพระองค์หนึ่งองค์อื่นไปช่วยดูแลวัดให้ก็ได้มีพระเทรรอีกรูปหนึ่งมาเฝ้าว,วัดเราก็เดินทางไป อินเดียที่นี่สมัยนั้นบินไปคาลกาตาก่อนแล้วก็จะต่อเครื่องต่อเครื่องไปปรากฏว่ามีสตรค์ในคาลกาตานี่บินต่อไม่ได้ที่นี่โอ้ผู้โดยสารในสนามบินคาลกาตานี่โวยวายกันใหญ่ถือตัวหรือบินก็อย่เนี้ยสงสารพวกเจ้าหน้าที่อ่า เขาเขาถูกมากเพราะว่าก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของเขาท่านจารย์ปัสนโนกราตมาไม่มีไม่มีลูกศิษย์ติดตามแล้วจะททำอะไรได้แล้วก็นั่งนั่งสักสามสี่ชั่วโมงสุดท้ายเห็นว่ามันเริ่มใจเย็นลงก็เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเปลี่ยนตัว๋วต้องต้องเข้าไปในออฟฟิศในเมือง พบากว่ามันบางไกลเท่าไรเขาประมาณยี่สิบกิโลแต่ไม่เป็นไรนี่นั่งรถเมล์เนี่ยแค่หนึ่งรูปีแล้วเอบอกว่าเราเป็นพระเราไม่ถือเงินไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนึ่งรูปีวันรูปี only เ็ว่ากว่าร่ <c oughs> <c oughs> ว,ว one รูปี only ไม่มีเขาเขาไม่เชื่อโอ,อ้แต่สุดท้ายเขาก็ช่วยเราได้เขาเห็นว่าเราใจเย็นไม่โกรธเหมือนคนอื่น เราเว้ได้ใช่ไหมเราใจเย็นตามหลักของสธถตาเราใจเย็นเราอดทน <c oughs> เออดนอานิี้สอนั่งอยู่อย่างนั้นสีชั่วโมงหาชั่วโมงสําหรับพระก็ไม่เป็นไรฮะคนอื่นเขาก็ไม่ได้เขาจึงเมตตาแล้วเขาก็จึงสงสารเขาเลยเปลี่ยนตัวจากปินไปวารณาัสีเป็นปินไปพัฒนาซึ่งที่จริงก็มันก็ดีเหมือนกัน แล้วแต่ว่าต้องพรุงนี้เช้าเราต้องเดินเดินไปหาที่พักซึ่งเราก็ไม่มีลูกศิษย์อาตมาก็บอกอาจารย์ท่านอาจารย์ปัสโนว่าผมเคยอยู่อินเดียมันเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เราเดินเข้าไปในชนบทแล้วก็หาหมู่บ้านมันน่าจะมี บันน่าจะมีวัดฮินดูแล้วก็ขอไปพักอาศัยสักคืนหนึ่งแล้วก็ทำตามนั้นแต่ว่าเราก็เจอเจอสิ่งที่เขาเล่าเลยกันมากนั่นก็คือยุงขาลกาตายุงขาลกาตามีชื่อมากว่าเป็นยุงที่โหดท,ที่สุดในโลกที่ ตอนเช้านตื่นขึ้นมาคือไปอินเดียเนี่ยไปชุโดงเนี่ยไม่ใช่กรดนะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันไม่สะดวกแล้วก็ถ้าถ้าก,กลางกรดแล้วก็จะมีชาวบ้านมารบก,กวนนั้นเราเราก็เอาผ้าจีวรมาคลุมตัวเฉยๆก็โชคดีว่าแต่ปีนั้นอาตมาก,ก็เป็นปีที่อาตมายังรักษาอิรียบทสามมัคือไม่นอน นั่นตรงกลางคืนท่านอาจารย์ประสนโกจำวัดปกติอาตมาก็นั่งแล้วตอนเช้าโอ้ท่านถ้ามียุงกัดท่านเต็มตัวเลยเป็นร้อยเลยในแดงแดงหมดเลยทั้งหน้าทั้งแขนทั้งขาแล้วอาตมาก็คอยยังชั่วเพราะว่านั่งคือคุมมอย่นี้แล้ววันนั้นก็เดินทางไป ไปเมืองพัฒนาแล้วก็เริ่มเลยเปลี่ยนเส้นทางจะเดินจากพัฒนาไปาไปนารันธานารันธาไปราชเครือราชเครืพุทธกายาพุทธกายาไปาสารนาดแล้วก็จบหลังจากนั้นจึงจะกลับ้าลกัตากลับไปก็ก็เดินเดินทุดงด้วยกันสองรูป เดี๋ยวราก็จะเห็นนิสัยไม่เหมือนกันท่านจารย์ปัส,สโนกักบกับอาตมาพบพอมาถึงตอนเย็นในพักสมวนมาพักคางทางพักในทุงน่งนาเลยหรือว่าพักในวัดฮินดูที่อยู่คางทางชาวบ้านก็จะ,ะมากราบมาเขาตื่นเต้นอยากทราบว่าวมาจากไหนไปไหนทีนี้เขาว่าทุกคนก็จะมาประพรณาว่า ท่านต้องการอะไรท่านอาจารย์ปสัสนโนนี่จะพูดทันทีว่าอยากส่งน้ำท่านอาจารย์ชัยยาโรอยากฉันน้ำชานิสัยต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไหมาก็สุดท้ายไปถึงพุทธกายาแล้วเพราะเราเสียเวลากับเรื่อง เรื่องเรือปีนและค้าคากลับกันก็ต้องเสียเวลาก็ต้องกลับไปพัฒนามันทำให้เวลาที่มันน้อยอยู่แล้วก็ทำให้เราจะเดินเดินจากพุทธกยาไปไปสารนาเวลาจะน้อยก็เลือกแปดวันที่ท่านจาร์ปสนูท่านชอบอยู่พุทธกยาท่านชอบไปภาวนาที่ไตโพทุกวัน แล้วมีใครตัวใครเล่าว่าเส้นทางจากพุทธกายาไปสารนาถเป็นถนนที่บันพักข่อยมากรถเยอะสกระปรกไม่สงบอันตรายท่านก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เดินเพราะท่านก็มีลูกศิษย์คนหนึง่งประวัตินาว่าจะถวายตัวรถไฟ อาตมาบอกว่ายัางไงอาตมาตั้งใจจะตั้งแต่ในแต่ไรมาจะต้องเดินตามเส้นทางพุทธเจ้าระวางพุทธกยากยาการนาฏประเีวกจะเพนที่เก่าๆาก็เพนที่ไม่ดีวันสุวันเนี้แต่อาตมาก็ดูเส้นทางอ้อมโดยที่ไม่ต้องไปตามตามถนนเส้นใหญ่อ้อมไปถ้าไปตามถนนก็ประมาณ200กว่ากิโล ทางอ้อมก็300กว่า300-350ยส้อเรามีเวลา8ปดวันเอจะได้ไหมส5 0ยห้าหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับแเตเดินวันละ40่สิก็ลองดูแต่มันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือทางอ้อมของอัตมามันจะม,มันจะถึงแม่น้ำสายหนึ่ง แล้วก็ม,มีมีถนนถึงถึงแม่น้ําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําก็มีถนนต่อแต่ว่าในแผ่นที่ไม่บอกว่ามีสะพานเราอาจจะถามว่าเอ๊ะมันมนเป็นไปได้หรือยังไงว่ามีถนนเข้าสู่ฝั่งโน้นถนนจากฝั่งฝั่งนี้สนนรับฝั่งโน้นมันน่าจะต้องมีแบบเป็นสะพานชั่วคราวหรือว่าอะไรที่ อ้าวเสียงดูก็ดินไมก็มีที่จริงชูดโดงหรือว่าการเดินจงกรมเนี่ยต้องอยู่ในปัจจุบันนะแต่ยอมรับว่าอยู่ในปัจจุบันยากเพราะมีความกดดันว่าจะต้องให้ครบ40่กิโลต่อวันอย่างน้อยไม่อย่างนั้นจะไปไม่ถึงแล้วก็จะตกเครื่องบินแล้วก็จะลำบากก็ เ็เดินไปได้ฮะสี่สิบกิโลสีห้ากิโลต่อวันแล้วกำลังจะถึงแม่น้ำเนี่ยก็เข้าไปในในเมืองที่อยู่ฝั่งแม่น้ำา่นังเกิดเดินเข้าไปตอนเช้าแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาถามว่าไปไหนยังไงบอกว่าก็จะ,ะเดี๋ยว ให้เวลาผ่านไปนนอย่งจะปินตาบ,บาดจะปินตาบ,บาดแล้วก็จะเดินไปข้ามแม่น้ําเขาบอกว่าจะข้ามยังไงบอกว่าจะหาสะพานเขาอุย้ยไม่มีหรอกสะพาน <c oughs> เขาจะมะีมีเรือข้ามโอ้เหมือนในนิทานือนในศิทธาตาเลยฮะโอ้ดิเหมือนก็เป็นโศกชะตาอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนก็ เขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องบินเดบาแล้ววันนี้ผมขอถวายอาหารแล้วกันแล้วผมจะพาไปเองอแล้วเรือข้ามนี่ไม่ฟรีนะต้องเสียเงินหนึ่งหนึ่งรูปีผมจะเป็นผู้จ่ายให้โอเคตกลงแต่เขาบอกว่ายังไม่ต้องยังไม่ต้องทานแล้วผมอยากผมมีทุระก่อน ดิโมนท่านาตามผมไปทำทุระก,ก่อนแล้วก็คอยอถวายอาหารแล้วก็ไปที่ที่เรือก็รู้สึกไม่มีทางเลือกโอ้จากนั้นพาไปโนมพาไปนีปนปน่ให้เยี่ยมเพื่อนที่โน่นที่นีอน่อยากก็อวดมีพระฝรั่งมาเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่นั้นก็ไปให้ไปสามาคมเป็น สัมคมอะไรสักอย่างในที่ที่เขว่าเกี่ยวกับาศาสนาเข้าไปแล้วทุกคนเนี่ยสูบกัญชากันทมาว่าแม่แม่อันี้คนนี้ไอ้เจ้าภาพแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เมากัญชาด้วยแล้ว <laughs> เรามันไม่รู้ว่าว่าเขาจะพาเราไปจริงหรือเปล่าหรือก็หลอกเราเต่ๆตอนนี้มันดูนาฬิกาโอ้ตายแล้วมันสิบเอ็ดโมงแล้ะ เขายังไม่ได้ถวายอาหารแล้วก็ไม่มีวิวลจะจะเดินไปที่แม่น้ำด้วยฮะชักจะเดือดร้อนเลยตอนเนี้ยก็ก็พยายามหาหาช่องแต่ว่าไม่เป็นไรเราเวทได้ใจเย็นเย็นใจเย็นเอดทนหาค่อยคิดน้่นวิธีๆๆ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 แล้วส,สุดท้ายเ็ก็เล่าถึงถา,ามเรื่อง วิน <laughs> uh ัยคงพระชินดูมั่งว่าเรื่องการกินเนี่ยเขามีเวลาที่ต้องกินไหมอะไรเนี่ยคือพระแล้วนี้ก็จะกดดันนิดหน่อยจะต้องจะต้องฉันก่อนเที่ยงอ๋อโอเคโอเคก็ก็พาไปอก็เป็นอร้านเล็กๆอยู่ข้างถนนก็โอเคอันนี้ปัญหานี้จบไปแล้วก็เดินไปที่แม่น้ำ แต่ญาติโยมที่เคยไปเมะที่ India, อินเดียคงนึกภาพในท่านัานนาหนาวเนี่ยคือไอที A ่มันเป็นาทางของแม่น้ำนี่กว้างมากกิโลสองกิโลแต่แต่กระแสน้ำนิดเดียวแต่โกนจะถึงกระแสน้ำจากฝั่งที่อาตมายอยู่เนี่ยจะต้องเดินคามสายสักกิโลกว่า แล้วกลางวันตอนนี้เที่ยงสายมันร้อนมากแล้วเนื่องจากเราเดินหลายวันแล้วแล้วแล้วก็เดินเดินใส่รองเท้าแตะเท้าปีพองหมดเลยพอเดินพอไอ้เท้าที่พองนี่มันหลายจุดมาเจอสายร้อนร้อนอ่ะทรมานไม่เป็นไรฮะ I can think I can wait I, I can I can อดทน I can fast จะกัดฟันกัดฟันกัดฟันโอ้ทรมานโอสงควรสุดท้ายไปถึงไปถึงท่าน้ำซึ่งมีชาวบ้านมีวัวมีอะไรเต้ไปหมดเลยได้เรือลำเล็กๆวันจะข้ามได้ยังไง ที่นี่เจาภาพอตาตมาไม่รู้เป็นอะไรน้อยใจโกรธอตาตมาเรื่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้หนีไปเลยอ้าวแล้วก็อยู่ตรงนี้กลางทะเลสามันก็เป็นทะเลทรายะะจะขามน้ำมันก็ไม่มีสตางแต่น้ำมันมันจะจะจะ,จะเดินขามไม่ได้มันก็ลึกพอสมควรทำยังไงดีเ๋อต้องเวท ใจเย็นเยนเลยก็เลยหาที่ร่มไปนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเฉยๆอมีคนมาดูมั่งมามองมั่งมั่งสุดท้ายก็มีคนดูฐานะดีหน่อยถามว่ามาทำอะไรที่นี่ก็ก็บอกว่าอ่าก็มีโยมจะส่ง ขึ้นเรือข้ามข้ามไปทำเลืนเดินไปสารณะแต่เขานี้ไปไม่มีสตางก็ไม่ได้ขอข้อเขาไม่ได้นะแต่ว่าเปิดเผยความจริงได้เขาเขาก็เลยโ okay, อเคเดี๋ยวผมจะผมจะใจ่ายให,ห้ก็เลยได้ได้ข้ามไป ก็เลยไอ้เรื่องความความใจเย็นการไม่ตนกตกใจเมื่อเกิดมีปัญหา,าก็ ıldı. รู้สึกเป็นเป็นเป็นบุญได้ตลอดใน,นการที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็แทบไปใจคิดปรุงแต่งว่าอาแล้วจะทำยังไงถ้ามันจะไปต่อก็ไปไม่ได้จะกลับก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า แล้วจะกลับไปยังไงมันก็ต้องข้ามน้ําให้ได้เพราะว่าจะเดินกลับไปพุทธกยานี่อีกห้าหกวันสี่วันหาวันมันก็ไม่ทันไม่เดี๋ยวจะตกเครื่องบินไม่ได้คิดชาวมันเฉยๆใจเย็นๆเดี๋ยวต้องพึงปารามีาก็สุดท้ายเราเราก็ไปได้ เรื่องเรื่องชวนตื่นเต้นก็ยังไม่จบแค่นั้นคือวันวันถัดไปกำลังเดินไปแล้วคิดว่าจะเดินตามทางรถไฟดูแล้วทางรถไฟมันก็แยกเป็นสองทางทีนี้อตมาดูทิศทางไม่ถูกก็ดูทั้งสองนี่มันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นทางซ้ายมั้ง แล้วแล้วก็เดินไปทั้งกูทั้งทั้งหลายกิโลเจ็ดแปดกิโลจำไม่ได้แล้วก็จะมีไอไอ,อที่เขาเข้ามาตรวจทางรถไฟนะที่เข,ทเข,เขาที่เขาเขาเนรู้เขาเรียกว่าอะไรฮะแล้วก็มีเหมือนเป็นเจ้านายกับลูกน้องามาเห็นเจ้านายว่าถ,ถามว่าสารณะทางนี้ใช่ไหม เขาก็มองหน้ามาว่ากันไปสารณะเขาามาเลี้ยวทางผิดมันเป็นไปได้อย่างไรท่านเดินทำทางรถไฟก็ยังเลี้ยวทางผิดได้แต่เนื่องจากว่าจะมาเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหน่อยแล้วที่ไม่เชื่อมั่นในในการอบอกทิศทางของคนอินเดียยังไม่เชื่อเดินต่อ เดินด้ยชูโมงหนึ่งจึงถามคนนั้นถามว่าโอ๊ยตายละต้องกลับต้องกลับก็เดินกลับก็เนี่ยเราเอาวันนี้สี่สิบกิโลนี่ถ้าเดินสิบกิโลนี่ต้องไม่ไม่ได้เรื่องนี่ต้องกลับก็เป็นยี่สิบกิโลที่สิบห้ากิโลแล้วยี่สิบกิโลที่นับไม่ได้ในสี่สิบวันนี้คงต้องเดินกลางคืนด้วย อ,อย่างน้อยก็เดินตามทางรถไฟแต่ไฟฉายก็ไม่มีก็เลยอันตรายนิดหน่อยอไม่มีทางเลือกเดินไปในความมืดก็มีมีมแสงแวววแวข้างหน้านีคืออะไรนะปรากฏว่าผมเป็นมีผู้ชายสองคนออกมาสำรวจทางรถไฟดงกลางคืน เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาตมาก็พูดภาษาเขาไม่ได้ก็เขาเขาทำทางว่าทำอย่างนี้หมายถึงว่าไปไหนอาตมาก็ไปไปสารน,นะเขาทำท่าว่าอันตรายอันตรายมากทําไมงคิดอย่างนี้เขาเลยเกือบจะจับเลยฮะคือไม่ไม่ให้เตินต่อให้ตามเขาที่จริงกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะาตอนนั้นธรรมกำลังจะหมดแรงเพราะวถูกบังคับตามเขา รู้สึกเออมีกำลังทมอดความอดทนอะก็มาทีนี้พอเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งไปถึงสะพานําขามอุ่มเป็นเหวเป็นหน้าผาลึกมากเลยแล้วเป็นเป็นเ้นทางเดียวแล้วเขาเราก็สื่อสารกันได้เขาเขาก็บอกว่ามีชาวบ้านหลายคนตายแล้วเพราะว่าถ้าเดิน ถึงกลางสะพานรถไฟมามันไม่มีที่หลบเขาต้องดูเวลาจึงจะข้ามสะพานโอ้นี่ก็เอสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ฮะเเรามีผู้ที่ช่วยชีวิตเราได้ก็เดินต่อถึงดึกเหมือนกันไปถึงสถานีรถไฟตอนนี้เขาเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนเ,เขาก็อยาก ทำบุญให้ใหอยู่ด้วยกันก็มีที่ท้ายสถานีรถไฟมีห้องเล็กๆคืว่าเราสามคนไปไปนอนในนี้ก็ได้พอตอนนั้นมันหนาวมากถงงั้นเข้าไปข้างในเนี่ยเขามีศรัทธามากคนหนึ่งก็ออกไปข้างนอกกลับมาถวายหมอนแต่หมอนของเขาคืออิดบลอก เขาภูมิใจมากที่เขาเขาหาหมอนให้เราได้ที่นี่อาตมาก็ไม่กล้าบอกว่าตอนนี้ไม่ไม่นอนก็เลยเพราะว่าอาติวัตทมานั่งก่อนเออคุณนี่หลับก่อนก็ได้ก็วันรุ่งขึ้นเตื่นต่อแล้วก็เอนั่งเขืออะไรรึกว่า เป็นภาพหลกอกเป็นของจริงหรือเปล่าลอกลวงนะนะไม่ใช่ก็เป็นเจดีที่เมืองสารานาะวมาถึงแล้วโอ้เดินเข้าไปในวัดไทยที่ทสารนาดไปเจอท่านจัมปัสนโนโอ้อัตมาด,ดมอมแมมเลยฮนะเลยต้อง โอ้ส่งน้ำต้องใช้เวลามากนี่จะถูให้กลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยอาตมาก,ก็กม,ามีความความผูกพันกับอ,อินเดียแล้วทุดงน,นี่จะทุดงน,นี่จะหวังให้มันสงบมันก็ไม่ค่อยสงบหรอกถ้าสงบไม่ต้องเดินทุดงการเดินทุดงอย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญา ในการคิดหลายอย่างในการคิดเอาตัวรอดในการคิดเลือกที่พักเลือกที่ปินตะบ,บาทก็ต้องมีปัญญาเวลาขนเข้ามาหาก็คนก็มีหลายประเภทเหมือนกัน,นก็ต้องรู้จักใจเย็นคือจะให้เดินทุดงจะให้มันตามใจเราแล้วมันก็ไม่ตามใจลหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ สิ่งที่เป็นชวนอันตรายก็มีที่ชวนปราบลืมใจหรือว่าชื่นใจก็มีแต่เราต้องไม้มันปันมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เวลาจเจอปัญหาใจเย็นๆใจเย็นๆอดทนอดทนฉะนั้นก็ในที่สุดก็ได้คติธรรม ที่ตายจากหนังสือที่อา่านตอนวัยรุ่นมันก็อยู่กับเราตลอดหน้งซือเออก็ได้ใช้เหมือนกันวันนี้ออกพรรษานี่เป็นธรรมเนีย่ยออกพรรษาพูดอะไรเบาๆพูดไรให้ผักพอนั่นนี่ไม่ใช่โอกาสจะพูดธรรมะสูงๆวันนี้เราให้ฟังก็วันนี้ก็คของพสอสมควรเวลา หันธมายธรรมกถาสาตุกรรางทัทธามาส